ก็จะมีเจ้าถิ่นเป็นมดนะฮะสงสัยไปโดนที่ที่เขาอยู่อ๋อเขาทำรังอยู่ตรงนี้โอ้ครับต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าใครมาเก็บก็ต้องระวังเรื่องมดกันหน่อยก็ยังมีข้างล่างครับนะให้เก็บได้ที่หล่นลงไปอยู่บนพื้นข้างล่างครับในโครงการของดอยอินทรีนะฮะเราจะมีใบไผ่นะฮะแล้วก็กาบไผ่เหล่านี้อยู่นะครับมีผู้ที่ขึ้นมาทำฝายกันหรือว่ามาทำแนวกันไฟกันก็จะบอกว่าในส่วนหนึ่งเวลาเขาแห้งจัดๆนะฮะเขาก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งนะฮะโดยที่เราเห็นตามธรรมชาตินะฮะก็ไผ่ที่แห้งๆนะครับก็สามารถที่เวลาโดนลมก็จะเสียดสีกันนะครับจนเกิดเป็นประกายไฟแล้วก็ลุกมาได้นะฮะทำให้เชื้อเพลิงที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าได้นะครับเพราะอาจารย์วิบูลย์ก็บอกว่าถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาผลิตเป็นจานหรือเป็นภาชนะได้ก็จะเป็นการดีครับคุณอยู่กับหนุ่มมิสเตอร์กับหมากเชียงรายครับ